ชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามหากไม่อยากพลาดข่าวสารแบบอัปเดตแบบสดๆอย่าลืมกด Subscribe ไว้รับชมคลิปทุกวันเช้าเย็นด้วยนะครับสื่อเมืองผู้ดีประคมข่าวทำนองแซวเจสซี่ลินการ์ดเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งของแมนยูไนเต็ดว่าสถิติการสร้างสรรค์เกมรุกยังแย่กว่า2นายทวารอย่างอารอนเรมเดลและเบนฟอสเตอร์ซะอีกในฤดูกาลนี้ปีนี้คงไม่ใช่ปีที่น่าจดจำสักเท่าไหร่สำหรับลินการ์ดที่ยังทำประตูไม่ได้ตั้งแต่เดือนมกราแถมพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เจ้าตัวยังไม่สามารถแอสซิสต์เลยได้แม้แต่ครั้งเดียวในขณะที่ผู้รักษาประตูบอลธรรมดอย่างอารอนเรมเดลกลับมาทำแอสซิสต์ไปแล้ว1ครั้งในเกมที่พบกับเซาท์แฮมป์ตันยังไม่หมดแค่นั้นผู้รักษาประตูวัตฟอร์ดทีมบ๊วยของตารางอย่างเบนฟอสเตอร์เคยเติมขึ้นมาโมงเกือบเป็นประตูมาแล้วในเกมที่พบกับเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่โชคดีที่เกป้าบินมาปัดปลายนิ้วเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันกองกลางตัวรุกอย่างลินการ์ดเองมีโอกาสส่องประตูไป4ครั้งในฤดูกาลยังไม่ตรงกรอบเลยสักเม็ดเดียวนี่เป็นสถิติเล็กๆน้อยๆที่นำมาเปรียบเทียบกันขำๆแต่สำหรับแฟนปีศาจแดงมันอาจเป็นตลกร้ายที่ต้องแบกรับไปอีกนานเลยทีเดียวขอขอบคุณเครดิตบทความจากสนุก .com มาณที่นี้ด้วยนะครับไครฮาเวิร์ดกองกลางดาวรุ่งทีมชาติเยอรมันของไบเออร์ลิเวอร์คูเซ่นทีมดังจากเยอรมันยังคงเป็นเป้าหมายระดับต้นๆของปีศาจแดงตามรายงานของ Daily Star ที่ระบุว่าทีมยักษ์หลับแห่งศึกพรีเมียร์ลีกได้มอบหมายให้ทีมงานแมวมองเดินทางไปเยอรมันเพื่อติดตามผลงานของมิดฟิลด์วัย20ปีที่เตรียมรับใช้ต้นสังกัดในนัดที่จะเปิดบ้านต้อนรับตาหมีแอตเลติโกมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มในคืนวันที่6พฤศจิกายนนี้แบบใกล้ชิดก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโอเลกุนาโซชานายใหญ่แห่งทีมโอแทฟอร์ดชื่นชอบฝีเท้าฮาเวิร์ดมาสักพักแล้วเพราะกำลังมองหานักเตะหน้าใหม่เข้ามาเสริมแนวรุกนั่นเองและจะได้มีการส่งรายชื่อของเป้าหมายรายนี้ไปให้เอ็ดวูดเวิร์ด CEO ของปีศาจแดงซึ่งทำหน้าที่ดูแลเรื่องนโยบายการซื้อขายผู้เล่นให้พิจารณาคว้าแข้งที่หมายปองเอาไว้มาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ต้นเดือนมกราคมนี้คาดว่าฮาเวิร์ดจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์ขณะที่เลเวอร์คูเซ่นเคยประกาศเอาไว้ว่าพร้อมขายดาวรุ่งในราคาไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรเพื่อกันท่าเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกที่จ้องดึงนักเตะของทีมคู่แข่งร่วมลีกเดียวกันมาเสริมทัพแต่ไม่พร้อมจ่ายเงินก้อนใหญ่แบบนี้อย่างแน่นอนทว่าค่าตัวจำนวนดังกล่าวไม่ได้แพงสำหรับบรรดาทีมมหาเศรษฐีในลีกลูกหนังยุโรปโดยเฉพาะปีศาจแดงซึ่งเป็นทีมที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วขอขอบคุณเครดิตบทความจาก smsport.com มาณที่นี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเมื่อมีการเปิดเผยออกมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจคว้าผู้รักษาประตูอนาคตไกลรายนี้ของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมมาเฝ้าเสาในฤดูกาลหน้าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าแมนยูไนเต็ดออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกได้อย่างน่าผิดหวังหลังจากพวกเขาเก็บได้เพียง13แต้มจากการลงสนาม11เกมแรกแถมยังลังอันดับ10ของตารางนั่นทำให้มีกระแสข่าวออกมาว่าดาวิดเดเคอาอาจพิจารณาย้ายทีมอีกครั้งแม้เจ้าตัวจะเพิ่งจะหลดปากกาต่อสัญญากับทัพปีศาจแดงไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนื่องจากในด่านชาวสเปนมองว่าหากอยู่ค้าแข่งกับแมนยูไนเต็ดคงไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จทั้งในเกมลีกและเวทียุโรปอย่างแน่นอนทำให้ล่าสุดเดอะเทเลกราฟสื่อดังแดนกังหันลมได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจในตัวของอันเดโอนาน่าผู้รักษาประตูของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมหลังจากที่มือกาวชาวแคเมรูนรายนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับต้นสังกัดมาตั้งแต่ซีซั่นก่อนและยังรักษาฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมได้มาถึงจนทุกวันนี้ซึ่งนอกจากปีศาจแดงแล้วก็ยังมีท็อตแนมฮอตสเปอร์และปารีสแซงต์แชร์แมงที่อยากได้ผู้รักษาประตูรายนี้ไปร่วมทีมค่าตัวน่าจะอยู่ราวๆ 34.5 ถึง 43 ล้านปอนด์ขอขอบคุณเครดิตบทความจาก smsport.com มาณที่นี้ด้วยนะครับ